ก็ถ้าวิ่งซิกแซกเนี่ยมันจะหลบซ้อนเพราะว่ามันจะมันต้องช้างมันอยู่3คนวิ่งไป3แต่ช้างอ่ะเขาวิ่งมาทางนี้เองมาทุกวันเลยดูแล้วหนูก็เลยดับไฟลักษณะอย่างนี้คือเขาทางเขาออกไปตัวมีตัวรอยนี่รอยเขาสองคนเนี่ยเขาก็เดินขึ้นมาจากสวนยางเขานะหนูก็บอกพี่ตาปั้นช้างมาช้างมาเนาะเขาก็วิ่งคลุบ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 มาเนี่ยหนูก็ปิดไฟวิ่งไปทางนู้นตาปั้นเขาเลยวิ่งกลับไปแล้วตาคนเนี้ยเขาก็วิ่งมาทางนี้แหละเขาวิ่งมาตรงเนี้ยแล้วเขาหนีไม่พ้นแล้วเขาตรงเนี้ยไม่ตรงเนี้ยตัวเดียวแต่ข้างล่างนู้นมีสามตัวสี่ตัวนั่นเนี่ยมันนอนอยู่ตรงนู้นแล้วรูปร่างยังไงช้างตัวนี้โอ้ใหญ่มากๆเลยงาเดียวแล้วงาโคตรแต่ใหญ่มากๆช้างตัวนี้ใหญ่เกือบถึงเท่าหน้าเคยเห็นมาบ่อยไหมครับช้างตัวนี้เห็นอยู่มาบ่อยหนูเจอเท่าไหร่เมื่อวานซื้อหนูเจอที่บ้านแล้วก็ลุกขึ้นอีกวันนึงมาเจอที่บ้านพี่ชายแล้วพอมาเมื่อคืนเนี้ยมาเจอที่นี่ตอนตีหนึ่งแล้วเคยมีประวัติทำร้ายคนไหมช้างตัวนี้แต่ที่นี่เขายังไม่ทำร้ายใครหรอกแต่ว่าข้าวของเขาจะทำร้ายเพราะแต่ต้นมะขงมะขามออกไปดูเนี่ยจับว่าเรื่อยๆลอยจับคนเถอะสวนยางไม่จะวิ่งอยู่ตรงนั้นก็วิ่งมาจากโน่นไงมาถูกจับตรงนั้นเพราะว่าลอยงามีงาเดียวเขามีงาเดียวงาเดียวเยอะที่ว่างาเดียวหนูเลยบอกเก๋สวนยางที่หนูกี่ส่งเข้าเครื่องนี้ได้ถึงมั้ยเฉยๆเลยนี่ไปตรงนั้นแล้วก็ปาทานปัจจยาภวกรปัจจยาชาติจาตามที่เขาอยู่งาเขามีป่าและกรรมมีสัตว์ด้วยไม่ปะหายตัวเลยเอาว่าติดแล้วว่าเร็วนี่ผมใส่นี่